Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่16มิถุนายน2023ซีรีส์คำแนะนำในการดำเนินชีวิตจากพระธรรมยากอบวันที่2ความเชื่อที่ปราศจากการปฏิบัติก็ตายแล้วยากอบบทที่2ข้อ14ถึง17พี่น้องของข้าพเจ้าแม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือถ้าพี่น้องชายหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มน้ำสำราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วยากอบตั้งคำถามสำคัญให้เราฉุกคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับการกระทำในชีวิตของคริสเตียนจริงหรือที่ว่าความเชื่อเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วในชีวิตของผู้ที่เป็นบุตรของพระเจ้าหรือความเชื่อควรสอดคล้องไปกับสิ่งที่คริสเตียนทำในชีวิตประจำวันเป็นความเชื่อที่สำแดงออกมาผ่านการกระทำด้วยอันที่จริงความเชื่อแท้จะสร้างการกระทำดีออกมาตามธรรมชาติซึ่งเป็นการทำตามธรรมบัญญัติเรื่องความรักในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ8และข้อที่15ถึง16หรืออีกนัยยะหนึ่งคือความเชื่อของเราในพระคริสต์จะสำแดงออกมาด้วยความรักจริงใจที่มีให้กับผู้อื่นยากอบบทที่2ข้อ8ถ้าพวกท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพวกท่านก็ทำดีพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ14ตั้งคำถามว่าความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดหรือไม่คำตอบคือความเชื่อที่ใจแต่ไม่ได้ประกอบด้วยการกระทำนั้นไม่สามารถช่วยให้ได้รับความรอดพระคัมภีร์ใหม่สอนว่าเมื่อมีความเชื่อแท้ในพระคริสต์เราจะถูกชำระให้ชอบธรรมแต่หลังจากนั้นความเชื่อของเราก็ต้องประกอบด้วยการกระทำอันหลักฐานที่แสดงให้โลกได้เห็นผ่านผลที่เกิดในชีวิตของเรายากอบย้ำว่าความเชื่อที่มิได้ประกอบด้วยการงานอันดีไม่ได้ช่วยให้เรารอดโดยให้เหตุผลสนับสนุนไว้3ข้อดังนี้ 1. ความเชื่อที่ขาดการปฏิบัติก็ไม่ต่างจากคำพูดที่ตายแล้วอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ15ถึง17 2. ความเชื่อจะไม่เป็นที่ประจักษ์หรือพิสูจน์ได้หากปราศจากการสำแดงผ่านการกระทำยากอบบทที่2ข้อ18 3. แม้พวกผีก็เชื่อในการดำรงอยู่ของพระเจ้าแต่ความเชื่อของมันมิได้นำไปสู่ความรอดพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ19การประพฤติปฏิบัติดีมิได้เป็นเหตุให้เกิดความรอดหากแต่เป็นผลความเชื่อนำคนมาสู่ความรอดและการปฏิบัติดีนำให้ผู้เชื่อเกิดผลมากมายความเชื่อเป็นเหตุและการกระทำคือผลลัพธ์จุดสำคัญมิได้อยู่ที่ว่าเราควรเลือกจะมีความเชื่อหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อยู่ที่ความเชื่ออันนำไปสู่การกระทำที่เกิดผลสอดคล้องกับคำกล่าวของอัครทูตเปาโลที่ว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านความเชื่อเพื่อให้ทำการดียากอบบทที่2ข้อ18ถึง20แต่บางคนจะกล่าวว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติสิและข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นคนโฉดเขลาเอ๋ยท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ชีวิตของเรากำลังออกผลแห่งการดีตามความเชื่อของเราหรือเปล่าเราจะยอมให้พระเจ้าใช้เราเพื่อนำการดีของพระองค์ไปยังผู้คนรอบข้างให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และแสนดีไม่เหมือนใครเราขอมอบถวายชีวิตของเราในทุกวันให้เป็นเครื่องมือที่พระองค์จะใช้เพื่อแสดงผลแห่งพระวิญญาณที่งอกเงยในชีวิตของเราให้พระองค์ใช้เราเพื่อเป็นพรและฉายพระลักษณะของพระองค์ให้ผู้คนมากมายได้เห็นเพื่อเขาจะสรรเสริญพระเจ้าของเราผู้ทรงดำรงอยู่เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน